สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ก็มาสนุกกันนะครับกับเพลงคนหนังเหนียวของพี่แอดคาราบาวครับเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะแต่จะเป็นการเน้นเรื่องการตีคอร์ดนะครับไม่ใช่การโซโล่อินโทรอะไรนะครับท่อนโซโล่เพื่อนๆดูจากคลิปท่านอื่นได้เลยนะมีคนทำเยอะนะครับแต่การตีคอร์ดไม่ค่อยจะมีคนแนะนำนะ เพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับเพื่อนๆ เล่นยังไงอย่างนี้ครับการอินโทรโซโล่โซโล่ท่อนอินโทรเล่นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆลุงหนุ่ยก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกครับเพราะไม่ได้ค่อยได้แกะอินโทรอะไรเล่นคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้คลิปจากคลิปท่านอื่นนะครับที่ก็สอนลงรายละเอียดนะฮะก็ลุงหนุ่ยจะอยากจะเน้นเรื่องการตีคอร์ดนะครับเพื่อนๆเวลาเราเริ่มเราก็เล่นอย่างนี้เดดเบสสายที่ห้าจะเล่น A minor A minor C F G ครับมันจะเป็นอย่างนี้พอ มันจบอินโทรที่มันจะมีสลับซับซ้อนนะเพื่อนหลังจากที่เราเล่น F ไปอย่างนี้นะแล้วก็กลับมา A minor พอเรามาเล่น C เปลี่ยนมา C ปุ๊บให้เราลูดมาเลยThank you.
ควิดมาตีเป่งบานสถานบริการสาวน้อยทำงานกันตัวเป็นเกลียวเป็นชายอย่างฉันละมันนึกน้องใจใครใครไม่ออกมันครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ยาวมากครับถ้ามีคนโซโล่ให้เรามันก็จะสมบูรณ์ครับเพื่อนๆถ้าไม่มีคนโซโล่มันก็ได้เท่านี้นะครับถ้าอยากจะเน้นให้เพื่อนๆตีคอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับตีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเอาหัวแม่มือเราเล่นเบสถ้าอยู่ที่ A minor เพื่อนๆก็เล่นสายที่5ก็ใช้3นิ้วเนี่ยตีจะลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตบก็ได้นะแล้วแต่ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรากันให้มั่ว เหนื่อยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะฝึกท่อนโซโล่ท่อนอินโทรท่อนอะไรก็ดูจากคลิปท่านอื่นนะครับมีละเอียดส่วนของลุงหนุ่ยก็จะเป็นเรื่องเน้นการตีคอร์ดตีจังหวะนะครับการสอดแทรกเบสเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นอย่างนั้นนะว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆมันก็ไม่ยากนะครับ
ค่เราตั้งใจที่อยากจะฝึกอยากจะเรียนรู้มันก็วิธีการที่ดีที่สุดก็คือแกะด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆถึงจะเก่งนะครับถ้าเพื่อนๆไปลอกการบ้านคนอื่นนะว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเราจะไม่มีวันเก่งครับถ้าเพื่อนๆ เปิดคลิปเพลงของคาราบาวต้นฉบับแล้วก็มาไล่หาดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่ามันเริ่มตรงไหนใช้หูเรานะฮะเป็นตัวแกะเพลงเป็นอย่างนั้นแล้วดูคลิปเหมือนกับลอกการบ้านเพื่อนนั่นแหละครับเราก็จะต้องอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องดูเขาสักนิดสักหน่อยนะฮะจากนั้นก็มาเรียนรู้เอาเองเพื่อนถึงจะเก่งนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆลองฝึกเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ